ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ที่โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญครูเตะนักเรียนคลิปมาสั้นๆเท่านี้เลยครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรล่าสุดนักข่าวเราไปเจอครูก็อธิบายอย่างนี้นะครับคือเด็ก3คนนี้หนีเรียนพอครูวิ่งลงไปตามข้างล่างเด็กวิ่งขึ้นมาทําเป็นมานั่งเรียนแล้วพอครูเข้าไปถามเด็กบอกขี้เกียจไม่จะเจ็บหรือไม่เจ็บหนูก็ผิดอยู่ดีก็ขอยอมรับผิดโดยตรงแล้วก็ขอโอกาสจากสังคมให้หนูได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าบ่แห้งครับมันถือแค่ปลายมองปลายมันครับปลายรองเท้าเนี่ยครับทีมันเสียงดังก็คือรองเท้าคู่มันไปติดพื้นกระเบื้องครับมันตอนสะดุ้งเพราะว่าผมตกใจนะครับทั้ง3คนนี่บ่ได้โกรธคู่เลยนะบ่ได้โกรธครับเด็กไม่โกรธครูไปขอโทษแล้วครอบครัวให้อภัยแล้วแต่โรงเรียนตั้งกรรมการสอบครูด้วยนะครับส่วนที่